่อยเหลือเกินอากาศเริ่มเย็นเลยป้าเหรอมันดังมากดังมากเลยนะคนมาแกล้งเราจริงก็บ้าพี่หนุ่มไล่ไล่ไล่ตามอยู่ตรงไหนพี่ดิตรงไหนพี่เออเมื่อกี้ผมก็เห็นแบบๆอยู่แถวเนี้ยสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ๆ FC ด้วยนะครับผมก็คลิปนี้ผมกับพี่เชนเนี่ยจะมาผ่อนคลายกับริมห้วยนะแต่ว่าเราไปหาพี่หนุ่มแต่พี่หนุ่มไม่อยู่บ้านนะใช่ครับก็คนที่บ้านเนี่ยบอกว่ามาแถบบริเวณนี้นะมาไปประมาณโซนนี้นะจะเจอหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะก็ใช่ๆก็ถ้าพี่เพื่อนๆคนไหนเนี่ยชอบคลิปผมเนี่ยแล้วก็ดูคลิปผมเป็นคลิปแรกเนี่ยก็โปรดให้กำลังใจผมสักนิดหนึ่งนะครับผมครับก็คนละไลค์คนละแชร์แล้วก็คนละหนึ่งกดติดตามนะครับผมครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะรีบเดินทางต่อนะพี่นะครับผมโอเคก็ตอนนี้ผมกับน้องทีเนี่ยก็เดินมาพัฒนาก็ใช่ครับกับเอามันมากเลยเนาะร้อนอุ้ยเฮ้ยโดนไหมเฮ้ยตกใจโดนป่ะไม่โดนพี่โอ้บินเต็มเลยนะสังเกตเห็นไหมโอเคก็เดี๋ยวเราอ้อมมาทางนี้ดีกว่าไปไปไปเกือบจมโคลนนี่โอ้โหดีนะที่เจอกันงั้นคงจะโดนเพราะวันก่อนก็จะโดนพึ่งต่อยวันนี้โดนแตนต่อยเกือบไปแล้วนิดเดียวนะทุกคนโอ้โหเดินทางมาแบบนี้บรรยากาศดีครับได้นะได้มากครับนุ่มพี่ดิษเจอพี่หนุ่มนะมามากับคนหัวทองนะน่าจะเป็นพี่ดิษนะทองนี่ไม่ได้หรอกใช่ไหมโอ้นอนสบายเลยนุ่นเจ้าหัวทองที่ผมพูดเนี่ยคือพี่ดิษนะแล้วก็พี่หนุ่มเราหนุ่มคนนี้เนี่ยนะก็ลมเลยทีนี้ที่เราไม่มากันไม่ได้ติดแค่ลมนะอ๋อติดอย่างอื่นนะติดแล้วต้องพี่หนุ่มโอเคพี่หนุ่มวันเดียวพี่พี่ดิษสวัสดีครับต้องวันเด็กนั้นถึงติดเด็กใช่พี่อย่างนั้นอีกแย่เนี่ยติดเด็กได้ยินเสียงเรียกที่แรกแล้วนึกว่าเสียงใครเรียกใช่พี่นู้นกำลังนู้นเนี่ยเดินมาโอ้โหเจอแตนเกือบโดนแตนต่อยอ่ะดีเจอกันเตะปุ๊บตอนพี่มาไม่เจอน่ะสงสัยมันตื่นสายพี่ยังไม่ตื่นไม่ได้ยินถึงไม้ที่มันเกาะอยู่ใช่แล้วผมเดินเตะถึงไม้ไงมันก็บินขึ้นมาวู้เลยอาจารย์เชนเกือบกระโดดทับผมอ่ะเมื่อกี้นิดเดียวก็โดดลงบ่อเกเดี๋ยวพวกเราจะขอพักก่อนแป๊บหนึ่งนะวิ่งหนีแตนมาด้วยครับผมก็ผมเนี่ยจะมาผูกเปตรงข้างบนพี่หนุ่มมานะครับผมเราจะผูกเป็น2ชั้นนะครับส่วนพี่ชายพี่เชนเนี่ยก็จะผูกกับพี่ดิษนะเพราะว่าเปของพี่เชนกับพี่ดิษเนี่ยสั้นของผมนิดยาวนะแต่ว่าไม่ใช่แค่เปยาวนะอะไรยาวมั้งเข็มขัดยาวนะครับผมเกจะขอผูกเปก่อนนะครับผมปูเปย์ไม่ปูเปย์มาปูเปย์ครับมาช่วยผูกผมมาต้องขอแรงที่หนึ่งแบบผมขึ้นไปคนละฝั่งยิงป่ะยิงมั้ยเอาเลยเต็มที่ผมเป็นนักกายกรรมเก่านะครับผมลองดูจะปีนขึ้นไปใหม่ครับเนี่ยแล้วอ่ะ
แต่ว่าครั้งที่สองก็คือ2ชั้นครั้งที่แรก3ชั้นปกตินี่มีแต่3ชั้นอันนี้2ชั้นโอ้โหถ้า2ชั้นน่ะผมเบอร์ครั้งแรกนะอืมแต่ว่าพวกแนวนี้เนี่ยเป็นรอบ2อยากได้3เหมือนกัน4ไปเลยเนี่ยเออ4ไม่ไหวพี่ได้2แล้วประจําปกติผมชอบแค่ชั้นเดียวอ่ะผมอยากได้2อ่ะ3ไม่ไหวร่างกายไม่พร้อมอ่ะโอ้เออหลายวะโอ้อย่างนั้นสู้พี่หนุ่มไม่ไหวเนี่ยสู้ครับผมตอนนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยทั้งหมดนี่นะอยู่กับบนเปรนะผมอยู่ข้างบนพี่หนุ่มนะครับผมส่วนพี่ดิษเนี่ยก็อยู่ข้างล่างพี่เชนนะครับผมก็เห็นบ่นว่าชอบอยู่ข้างล่างนะผมเป็นคนขี้เกียจส่วนพี่เชนก็ไปทำธุระอยู่นะใช่ไหมพี่ดิษใช่ครับผมแม่ชอบอยู่ข้างล่างชอบอยู่ข้างล่างไงสู้พี่หนุ่มไม่ได้นะข้างล่างไม่ค่อยเกี่ยวผมนี่อเนกประสงค์ครับอเนกประสงค์ได้หมดนะโอเคส่วนผมนี่ก็ไม่รู้เรื่องอะไรนะเดี๋ยวผมอยู่ตรงน้ำเนี่ยนะถ้าตกก็คือตกกันนั่นแหละครับผมไม่ต้องกลัวเจ็บนะหัวต้องกลัวเจ็บนะหัวทิ่มเลยนะโอเคเดี๋ยวเราก็จะนอนพักกันสักพักใหญ่ๆเหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแดดแรงมากเลยเพราะว่าน้ำผมจะไหม้อะไรอย่างเงี้ยอย่างที่ลมแรงนะครับเออใช่ลมพัดเย็นนะไม่ใช่ลมร้อนนะครับผมถ้าเป็นลมร้อนนี่ก็อยู่ยากนะเราก็เลยหนีมาอยู่ที่ริมน้ำนี่ใช่ครับโอเคเดี๋ยวขอพักกันก่อนนะครับผมเป็นยังไงบ้างพี่หนุ่มลมเย็นสบายสบายนะถ้าไม่มีแดดจะดีนี่อ๋อพี่เชนแก้ผ้าแล้วอ่ะร้อนจะร้อนน่าดูอ่ะแก้ผ้าหรอเออต่อไปก็พี่ดิษน่าจะแก้มั้งแก้ไม่หมดแล้วแหละอยู่ร้อนจนเนี่ย อยู่ร้อนจนเป็นคนป่าป่ะ อาจารย์เชนตกน้ำ เป็นไรบ้างเป็นไรบ้างเพื่อนพี่เชนเป็นไรบ้างเอ้ยพี่เชนนิ่งไปแล้วตกน้ำเป็นไรบ้างครับตกจุกเดี๋ยวตกตรงนี้นะผมมาอยู่ข้างบนด้วยเนี่ยตอนนี้พี่ดิช่วยพี่อยากเล่นน้ำนะรีบมาช่วยมาซ้ำตัวเองจะลื่นเลยน่าสงสารนะเออจุกดิโอ้โหเดินอะไรโดนหินเหรอไม่อันนี้มันตื้นไงอ๋อดูดิเนี่ยหัวเข่าเองอ่ะอือหือดีไม่ถอนเกงก่อนเตียงหมดอ่ะไม่ไหวโอ้โหกินได้ป่าวเออจุกทุลักทุเลจริงจริงไงได้ไหมตกจริงเหรอดีเป็นน้ำอ่ะนี่เย็นเลยเจ็บไปนะครับไม่เป็นไรหน้าแดงไงนั่นเนี่ยแค่ทำอะไรผมไม่ได้หรอกน่าจะจุกจัดๆแต่หายร้อนเลยทีนี้พี่ดิดนี่สะดุ้งเหรอดีไม่เป็นอะไรไม่เป็นไรก็ดีแล้วเดี๋ยวผมจะไปหาฟืนละแดงเลยเนี่ยพี่ดิดจะไปหาฟืนนะคอนเทนต์เหรอโอ้คอนเทนต์อาจารย์นี่เป็นห่วงไปหาฟืนเชิญไม่ไหวครับเพื่อนดิดครับผมหลังจากที่พี่ดิดไปหาฟืนมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะเป็นคนกอกไฟนะแล้วก็พี่ดิดบอกว่าจะเป็นคนทำกับข้าวใช่ไหมพี่ตีตั้งข้าวกอกไฟเลยได้เดี๋ยวผมจะกอกไฟก่อนนะครับผมทำไม่งามหมดแล้วเป็นไงบ้างพี่เชนตกน้ำเจ็บบ้างไหมพี่ไม่เจ็บนะมันเป็นคอนเทนต์ใช่ไหมคอนเทนต์ขนาดนี้ก็ไม่เอาได้หรอกนะ ถ้าตกใส่หินเนี่ยก็น่าจะได้หามลงส่งพยาบาลพอเดี๋ยวพี่เชนเจอมันหนักกว่านี้ใช่ไหมโดนผู้หญิงทิ้งไอ้โดนผู้หญิงทิ้งยังเจ็บกว่านี้ผู้หญิงทิ้งเจ็บกว่านี้ใช่ผู้หญิงทิ้งเจ็บจริงครับรู้สึกว่าเราต้องย้ายที่กองไฟนะที่จะก่อไฟเนี่ย
ราะว่ามันใกล้เปพี่หนุ่มนะสำหรับผมเนี่ยก็ผมไม่โดนผลกระทบอะไรนะแต่ว่าพี่หนุ่มเนี่ยโดนเต็มๆนะครับผมแต่เราจะย้ายไปอยู่ฝั่งนี้นะโอเคครับผมตอนนี้เนี่ยผมก็กอกไฟติดแล้วนะครับผมนี่คือไฟนะไม่ใช่มายากลนะครับก็ตอนนี้อ่ะพี่เชนเนี่ยบ่นว่าปวดหัวแล้วก็น้ำเข้าหูครับแล้วก็ปวดหูอื้อไม่ได้ยินนะบ่นฉุกเฉินดิจิตอลรู้ดีอย่างเงี้ยน่ะถ้าอยากอาบจะต้องให้พี่ดิดถีบตกน้ำเนี่ยจะดีกว่าอีกใช่ไหมใช่พี่ดิดพี่ดิดก็เบื่อหน้าเบื่อนะกำลังรับเก่งๆให้พี่เชนนะโอเคเดี๋ยวลำดับต่อไปเนี่ยรู้สึกว่าพี่ดิดจะทำกับข้าวง่ายพี่โอเคต่อไปเนี่ยพ่อครัวของเราเนี่ยก็จะลงมือทำกับข้าวนะไฟกำลังลุกโหมดีเลยโอเคเดี๋ยวผมก็จะเป็นลูกมือให้พี่ดิดนะถ้าอยากเรียกใช้ก็ใช้เรียกใช้ได้ตลอดเลยนะครับท่านดิดโอเคได้ครับผมได้ไหมพี่ได้สิจ๊ะรู้สึกว่าไฟมันไม่อยู่ตรงกลางหรอวะอ๋อไม่อยู่ตรงกลางเพียบไฟได้จ้ะเออนั่นแหละน่าจะไหมหม้อน่าจะสูงไปหน่อยไม่ได้ดอกสองครับผมตอนนี้เนี่ยผมไปซาวข้าวแล้วก็ตั้งข้าวเรียบร้อยนะครับทุกคนนี่พี่หนุ่มก็มาตอกไม้ให้มันลงวันนี้หน่อยนะไม่งั้นเนี่ยสูงเกินไปเขาจะไม่สุกนะมันจะโดนเปลวไฟเฉยๆโอเคเดี๋ยวเราก็จะรอให้เขาสุกนะส่วนระหว่างที่รอเขาสุกเนี่ยเราก็จะนอนพักนอนเล่นไปก่อนนะพี่นะโอเคหั่นเนื้อวัวเสร็จแล้วครับผมตอนนี้เนี่ยผมก็ได้หั่นเนื้อวัวเสร็จแล้วนะครับผมอุ้ยอ๋อแต่ผมล้างไว้น้ำเต็มเลยก็
นะครับต่อไปเนี่ยพี่เด็กก็จะทำกับข้าวนะเราก็นอนพักกันสักพักใหญ่ๆนะพักใหญ่มากจนมืดแล้วนะเดี๋ยวรอพี่ดิดทำกับข้าวกินแล้วจะกินข้าวกันนะครับผมผมก็ตอนนี้เนี่ยพี่ดิดเนี่ยตื่นแล้วนะแต่ส่วนพี่เชนเนี่ยก็ไม่สบายนะเพราะตกน้ำนะปวดแก้วหูแล้วก็หูอื้อนะพี่เชนเนี่ยก็นอนอยู่นี่นะนอนหลับปุ๋ยนะหลับตั้งแต่ขึ้นไปพักผ่อนเนี่ยก็คือยังไม่ได้ตื่นสักกระรอบเลยนะส่วนพี่ดิดเนี่ยกำลังจะทำกับข้าวนะเผลอหลับไปนะก็ข้าวสุกแล้วก็ต้มเนื้อก็จบแล้วครับผมครับผมตอนนี้เนี่ยพี่ดีเนี่ยทำผัดเผ็ดเนื้อปอบใช่ไหมพี่ผัดเผ็ดปอบพี่ใช่ผัดเผ็ดเนื้อวัวนะครับแล้วก็อันนี้วัวน้ำหมูพี่ไก่แล้วก็ขอหาร้านให้พี่หนุ่มแล้วก็เป็นไก่ย่างนะผมเพิ่งวางสดๆร้อนๆเมื่อกี้เนี่ยนะก็เหลือแค่ไก่อย่างเดียวเราก็จะกินข้าวกันแล้วใช่ไหมพี่ใช่ครับผมก็พี่หนุ่มไม่ต้องขอหาร้านนะวันนี้มีของที่พี่หนุ่มไม่ชอบนะก็คือเนื้อนุ่มวัวนี่เองครับส่วนของที่ชอบเนี่ยพี่หนุ่มเขาก็อดไปนะโอเคครับเดี๋ยวลำดับต่อไปเนี่ยผมกล่าวว่าจะไปเล่นน้ำหน่อยนะร้อนมากเลยครับผมตอนนี้เนี่ยพวกเราทั้ง4คนเนี่ยก็รับประทานอาหารกันเสร็จแล้วนะครับก็อาหารของเราเนี่ยก็จะมีเป็นเนื้อนะครับเนื้อวัวครับผมพี่หนุ่มเป็นคนเลี้ยงนะครับต้องขอบคุณพี่หนุ่มมากครับในมื้อนี้นะครับไก่ย่างของอาจารย์ดิดไก่ย่างเนี่ยของพี่ดิดนะครับแต่ว่าตอนกินนะผมไม่ได้ถ่ายให้ดูนะเพราะว่าแบตโทรศัพท์มันหมดเกลี้ยงเลยน่าสงสารเลยเกินน้องชายผมเนี่ยก็ต้องรอให้เครื่องมันเปิดติดแล้วก็ผมกินข้าวเสร็จก็เลยมาเปิดคลิปอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวก็เราก็จะเข้านอนกันแล้วนะเข้านอนได้เวลาแล้วครับง่วงนอนจริงๆผมหลับไปแล้วรอบหนึ่งนะถ้าดูหน้าตาผมเนี่ยหลับไปแล้วรอบหนึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังก่อไฟก่อไฟไล่แมลงนะใช่พี่ดิดก็นอนเลยอยู่บนเปลแล้วอันนี้ไม่ได้หรอกนะหัวถึงพื้นเมื่อไหร่คือหลับสนิทเลยหลับสนิทส่วนพี่หนุ่มก็ห่าวแล้วห่าวอีกนะผมพี่หนุ่มโอเคเดี๋ยวเราจะเข้านอนกันนะครับผมครับก็ไว้เจอกันตอนพรุ่งนี้เช้านะพี่น้องโอเคครับครับก็ถ้าเจอกัน EP หน้าก็ไม่ใช่แล้วไม่เจอ EP หน้าไม่ทันแล้วโอเคครับผมบ๊ายบายครับรักหน้าจุ๊บจุ๊บจุ๊บครับจุ๊บมองละขึ้นนอนดีกว่าเราเอ้ยเด็กพี่ตกน้ำทำไงเนี่ยเอ้าอย่าดิ้นนะอย่าดิ้นเยอะนะจ้าดิ้นตกดิ้นยังไงตกยังไงนอนพลิกไปขึ้นมาตกตุ้มถ้ามามีเยอะแล้วสนุกกว่านี้นะสนุกพี่น้ำไม่ค่อยใส่อย่างนี้แล้วก่อน น้ำมันขังมันหมกไว้เยอะมันอยู่ต้นทูบใช่ไหมนั่นแหละใช่ใช่ใช่ทูบมีสีเรื่อยทูบมีสีตอนนี้ฤาษีไม่อยู่แล้วตอนนี้พวกเราก็จะนอนพร้อมกันฤาษีห่าวแล้วห่าวอีกนะพี่หนุ่มห่าวบ่อยเหลือเกินอากาศเริ่มเย็นเลยป่าวนี่มันดังมากดังมากเลยนะคืออะไรพี่คือป่ามั้งป่าครับที่ผมได้ยินครั้งหนึ่งแล้วเฮ้ยอยู่ตรงนั้นเนี่ยป่ามั้งใช่เหรอเย็นเย็นป่าใช่เหรอป่าป่าไม่ใช่ป่าไม่ใช่ป่าไม่ใช่ป่าอะไรได้ยินขนาดนั้นเลยดังมากเลยนะน้ำขุ่นนี่ไม่ใช่ป่ามึงตัวอะไรอ่ะตัวเฮ่บอกว่าตัวเฮ่เหรอไม่น่าใช่มั้งน่าคุ้นเลยไงใช่หรออืมน่าคุ้นเลยว่ะตัวนี้วะเฮ้ยอะไรอะไรพี่ไม่รู้ระวังด้วยมันอะไรอะพี่ไม่รู้คนใช่ไหมคนครับอะไรหน้าอยู่ไหนพี่ไม่รู้เอานี่เหรอปากกระโดดพี่เนี่ยพี่ดุมจะลงไปละไม่รู้ดิลงไปที่สุดแล้วคนหรือเปล่าเออลองไปจับมาเลยพี่ถอดเสื้อไม่มีเสื้อเสียงวะพี่ดุมจะลงไป
เฮ้ยจะจะยังเพี้ยพี่ไม่ต้องรีบมากพี่เดี๋ยวมันทำร้ายเรานะเฮ้ยพยายามหันมองนะจะมองก็ไม่มองระวังนะพี่สุนให้ดูทุกคนได้เห็นเลยนะครับว่าคนมาแกล้งเราจริงหรือเปล่าพี่หนุ่มไล่ไล่ไล่ตามเลยนะล้มล้มไปทีน้ำโคตรไวเลยวะเหรอเออน้ำลึกเออเออน้ำลึกว่ะพี่หนุ่มอยู่ตรงไหนพี่ดิษตรงไหนพี่เออเมื่อกี้ผมก็เห็นแวบๆว่าอยู่แถวเนี้ยเอ้าหนึ่งขาเอ้าหนึ่งขาช่วยพี่หนุ่มนะเออผมว่ามันน่าจะมัมมุตแอบแถวๆนี้แหละเชื่อว่าหินหินโอ้ดังหนักมากอุ้ยแต่โคตรไวเลยพี่ลูกความจริงมันมุดดำหายไปเลยเออพี่อือแล้วมันมาดึงขาที่เชือกเออตรงนี้น้ำโคตรลึกเลยพี่นึกว่าแบบว่าระดับหน้าอกระดับหัวดีพี่ไม่โดนดึงขาแบบเฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ยจานอยู่ไหนอยู่ตรงนี้ไหนไหนพี่โดนดึงขาพี่ตัวมาเลยตาแบบแดงมากเลยพี่มองผมมาดีไม่ดึงผมลงไปเลยได้ยินเสียงตรงเนี้ยโอ้ตกใจเลยแต่มันหายไปไวมากเลยเหมือนจะเอื้อมมือที่มันเป็นขาดที่นี่นะใช่คนลุกเลยมันดำน้ำโคตรไวเลยจริงคนมันไว้ผมยาวเหมือนนั้นเลยไม่เจอเลยครับระวังนะระวังโดนดึงขาลงไปได้เออเนี่ยน้ำมันสั่นเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมใช่เออเนี่ยน้ำมันสั่นเนี่ยกระพือใช่ไหมเออคิดคำไม่ออกก็ตื่นเต้นมากแล้วกลัวเนี่ยงวดที่แล้วไม่เจออะไรเลยอยู่ได้ยินเสียงปลาเราก็นึกว่าปลางวดที่แล้วก็มาเพื่อนนี่ต้องสังเกตเนี่ยไอ้ตรงนี้มันจะขยับนะใช่ใช่ขุ่นเลยไม่เจอเออเนี่ยน้ำมันขุ่นนะเห็นไหมเมื่อกี้เนี่ยพี่หนุ่มขึ้นมานะพี่หนุ่มอยู่ตรงนู้นขึ้นมานะตรงนี้ไม่ใช่นะแรงก็ไม่คนไม่น่าจะว่ายน้ำมาขนาดนี้ไงน้ำแบบนี่ไปดึงพี่หนุ่มขึ้นมาจากน้ำนะเมื่อกี้นี่คนนี่แหละแต่ผมแต่ใจนี่ทำไมว่ายน้ำไหวไหวมากเลยตามแดงเลยพี่ใช่เหรออยู่ตรงข้างๆคลองไงโอ้โหมันกำลังจะดึงผมตกใจวิ่งเลยพี่เห็นแต่ข้างหลังเลยพอตามไปจะถึงมุดน้ำปุ๊บหายไปเลยทีนี้เราต้องนอนไประแวงไปไหมพี่เรานอนใกล้น้ำด้วยนะเรานอนใกล้น้ำเลยที่นอนมันก็ไม่มีที่ให้ผูกไปแล้วอ่ะผมว่าที่พี่เชนตกเมื่อตอนกลางวันเนี่ยน่าจะสาเหตุนี้เปล่าไม่รู้เออเออว่ะผมลุกที่เย็นหนาวด้วยกูพอกินน้ำไหมถ้าผมมีกินเนี่ยถ้าเป็นผมมาคนเดียวเนี่ยผมว่าสติแตกเองผมไม่เจอเลยนะมันนอนง่วงก่อนก็ไม่เจออะไรเลยไอเนี้ยผมมาครั้งแรกนะตรงเนี้ยผมมาครั้งแรกแล้วจะนอนก็ต้องนอนแบบอยู่เวรไหมอยู่เวรเดียวก็อยู่เวรคนละชั่วโมงไหมหรือสองชั่วโมงดีคนชั่วโมงพอสี่คนก็มีอะไรก็เอามีดปาโยนใส่ไปก่อนนี่ถ้าเกิดเรื่องนั้นน่าจะทันอยู่นะผมว่าปาได้ไกลอยู่นะโอ้ยเปลี่ยนสภาพ
พี่หนุ่มก็ตอนนี้เนี่ยหนาวนะเมื่อกี้ไปไล่กวดไอตัวเมื่อกี้มานะไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรเดี๋ยวเราจะปรึกษาหารือกันนะว่าเราจะนอนกันยังไงนะครับทุกคนครับผมมิกกี้เนี่ย พวกเราได้ปรึกษาหารือกันนะว่าจะมีคนแบบผัดกันนอนนะเพราะว่าพี่เชนอ่ะจะนอนที่หลังนะแล้วผมกับพี่หนุ่มอ่ะจะนอนก่อนนะผมแล้วก็เราจะมาผัดกันนอนนะผมระหว่างเนี้ยเราก็จะคอยสังเกตการไปเรื่อยๆนะครับดูว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรอีกไหมแต่ว่าถ้ามันมีเหตุการณ์อะไรอีกเนี่ยผมก็จะอัปเดตให้ดูนะครับแต่ว่าเราอยู่กันหลายคนเนี่ยอาวุธก็ครบไม้ครบมือนะมีกี่คนละเล่มเลยนะนะของผมก็อย่าศอกหนึ่งนะ เอาอย่างง่ายๆก็คือผมก็คล้องหัวมันได้อยู่นะ ถ้าอยู่ต่อยอยู่ไกลกับผมอะโอเคเดี๋ยวก็จะขึ้นไปนอนเมื่อกี้เนี่ยผมถอดกางเกงนะเพราะว่าลงไปดึงพี่หนุ่มขึ้นมาเมื่อกี้พี่หนุ่มโดนดึงโอเคเดี๋ยวขอเข้านอนกันนะครับผมก็ฝันดีครั้งหนึ่งครับทุกคนได้ครับจุ๊บๆหน่อยพี่หนุ่มบ๊ายบายโอเคผมสวัสดีตอนเช้านะครับสวัสดีพี่ๆ FC ทุกท่านนะตอนเช้านี่นะเมื่อคืนเป็นยังไงบ้างครับพี่หนุ่มเมื่อคืนก็หลับหลับยังตื่นนะครับหลับไม่สนิทนะครับผมผวาระแวงระแวงอยู่นะครับยิ่งนอนข้างล่างยิ่งระแวงเนี่ยผมว่ารู้สึกว่านอนไม่อิ่มเลยไม่อิ่มไม่เคยได้นอนอิ่มเลยนะใช่โอเคเดี๋ยวเราก็จะเก็บของแล้วก็เดินทางกลับกันนะครับผมแต่ส่วนพี่ๆเพื่อนๆท่านใดเนี่ยที่ชื่นชอบในคลิปวิดีโอเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะเดินทางกลับก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบายผ่านว่าเราดับไปแล้วดับไปจริงๆนะถ้าไม่ดับผมไม่พูดเลยนะเกิดแฉะขนาดนี้ถ้ายังติดก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะขนาดก่อยยังยาก